มีเบอร์น้องสาวไหมโอ้ยสามยายอีกยายก็มีเบอร์น้องสาวเอ้ยเป็นขบกยายมีตัวอะไรคนนั้นมันชื่อหนักขาวเขาชื่อชัดชัยขบกชื่ออะไรนะชัดชัยชัดชัยนักข่าวที่มาใช่ไหมจ้าเบอร์โทรเขาก็มีซึกไว้ให้กันอยู่ไหนอยู่ในโทรศัพท์ไหนนี่แหละที่สองมาวันที่สองบ่มาคนเดียวมาคนเดียว โอ้แฟนไม่ได้มาด้วยแฟนเขาก็ไม่มาหรอกหนึ่งโอ้มาแต่วันที่สองเนาะก็มาคนเดียวมาคนเดียวมากับรถตู้นี่ก็ปิดเขาเสียใจไหมมารถตู้ส่งมาเขาดูท่าทางเขาเสียใจอะไรไหมที่ว่าเขาเสียกับนอนไม่หลับแล้วเขาก็บ่ที่มาบ้านก็ไม่กินข้าวแม่อะไรแม่เนี่ยเสียใจได้คุยกับแม่บ้างไหมว่าเป็นยังไงได้บอกแม่บ้างไหมบ้านเดินไปเดินมาอยู่งั้นแหละให้กินข้าวก็มีกินก็ไปกรุงเทพปลูกน้องปลูกพี่สาวก็ไม่ให้ไปหรอกมันก็ดึงไปแล้วทำไงว่าไม่ให้ไปออกเลยค่ะนั่นนะไม่ต้องให้ออกไปจบๆไปเขาเอาผัวใหม่ค่ะให้เขาเอาไปเถอะแต่เขาเป็นห่วงเนาะก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่เนาะเขาห่วงก็ได้พูดกับยายมันก็พูดกับยายอย่างนี้บ่ก็ไม่พูดมันก็คือพูดง่ายว่าเครียดเนาะเครียดเขาเครียดข้าวก็ไม่กินไหมอ๋อเขาบอกยายไหมว่าสาเหตุอะไรที่มันเลยไม่เคยคุยไหมเขาไม่ได้บอกเขาว่าโอ้เขาบอกว่าเมียเขาจะไปนครนายกฉันก็ไม่รู้ด้วยหรอกเนาะฉันก็ไม่ได้พูดไม่ได้ถามมันเรื่องด้วยหรอกเขาก็บอกแค่นี้บอกยายแค่นี้ว่าเมียจะไปนครนายกแค่นี้แล้วก็อ๋อโทรคุยกับน้องสาวแล้วก็ไปกับผู้สื่อข่าวบอกให้เจอกันที่นู่นจ้าอ๋อมาตรงนั้นไปด้วยโอ้เขาเอาไปกันวะคุณยายอะไรนะครับนี่คุณยายอะไรนะเป็นแม่ชื่ออะไรนะยายชื่อโซยายโซยายโซนามสกุลใช่หรือว่าไอ้นัดยังทำรายการนั้นอยู่ไหมไอ้อะไรนะไอ้กันไทยใช่ไหมกันไทยกันไทยไทยเลยยายก็บอกเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้เองพูดเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้เองอ๋อเคยมาทีงานอย่าไปเห็นการดูเทพแล้วอืม